วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักปีนี้อากาศหนาวนานนะครับ สะบัดร้อนสะบัดหนาวมาโดยตลอดวันนี้ตั้งแต่เช้ามาไม่มีแดดแล้วก็อากาศกำลังสบายสบายก็ตรงตามที่อุตุนิยมเขาพยากรณ์เอาไว้ว่าปีนี้จะหนาวจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์และก็เป็นจริงตามนั้น อย่างไรก็ตามความหนาวมันมากับไอ้โรคหวัดนกตอนนี้ก็ค่อยคลี่คลายไปมากแล้วนะครับคนที่ไม่รับประทานไก่ก็หันมารับประทานไก่กันเพราะว่ามีการตรวจตรารับรองจากทางกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วส่วนไก่ที่โดนฆ่าตายเป็นเบื่อตั้งร่วม20กว่าล้านตัวนั่นนะ มันก็ตายไปพร้อมกับเชื้อโรคที่จะแพร่ไก่รุ่นใหม่ตอนนี้ถ้าเป็นไก่เนื้อก็คงจะเลี้ยงประมาณสักราวๆ45วันประมาณสักราวๆ6อาทิตย์หรือถ้าจะเป็นไก่กระทงก็คงจะก่อนหน้านั้น พวกไก่ย่างที่ใช้ไก่บ้านไก่ไทยนั้นไก่รุ่นใหม่ก็กำลังทยอยกันออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดือนมีนาคมปลายเดือนก็คงจะมีไก่รุ่นใหม่ออกมาเต็มตลาดเป็นไก่ที่ปราศจากโรคเราก็คอยรับประทานกันได้ครับในขณะนี้มีฟาร์มปิดหลายแห่งที่ไม่ติดโรคทางกรมปศุสัตว์เขาตรวจตราดูแล้วว่าไม่มีโรคที่จะติดต่อก็ปล่อยให้ออกมาขายได้อย่างเช่น ไก่จากฟาร์มบ้านไก่ไทยบริษัทตะนาวสีนั่นของอาจารย์ลิขิตก็ทยอยกันออกมาขายผมยังไม่ได้โผล่ไปที่ร้านนิตยาไก่ย่างแต่ก็ได้ข่าวว่าเขาขายไก่ย่างตามเดิมแล้วนะครับเมื่อคืนไปรับประทานที่วิเศษไก่ย่างก็มีไก่ย่างออกมาให้รับประทานกันแล้วคนที่ขายไก่ย่างมีชื่อเสียงนั้นตอนนี้ก็กำลังจะทยอยกันเอาไก่ออกมาขายให้แก่คนที่ไปกินเพราะว่าคิดถึงไก่กันมาเป็นเวลานานคนที่กินข้าวมันไก่ตอนนี้ก็กลับไปรับประทานได้แล้วครับไม่มีอันตรายอย่างใดหลังจากที่ได้พร่ำบอกกันกรอขู่กันไปทุกวันว่าไก่สุกแล้วไม่มีอันตรายแต่ก็ยังแย้งกันอยู่ก็ทำให้คนขายไก่ไม่กล้าที่จะทำไก่ออกมาขายเลิกความคิดนี้แล้วเลิกได้แล้วนะครับเพราะว่าควบคุมอยู่แล้วก็เวลานี้ไก่ที่ออกมาสู่ตลาดมาสู่ปากเราเนี่ยทำสุกแล้วรับประทานได้อย่าไปขย่ำไก่ดิบๆก็แล้วกันซึ่งก็ไม่มีใครไปขย่ำสับไปไก่ดิบๆนอกจากซีอุยก็เป็นอันว่าเลิกกลัวกันได้แล้วนะครับ ท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
รัชกาลที่สองทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ณวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานจัดงานส่วนภาคบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสำหรับพลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์นั้นเป็นรองประธานมูลนิธิอยู่แล้วนะครับซึ่งรองประธานมีด้วยกัน3ท่านคือพลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์พันเอกหญิงคุณนิอ่อนสนิทวงศ์ณอยุธยาและนายทองต่อกล้วยไม้ณอยุธยาองค์ประธานนั่นคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมก็เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์อยู่คนหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนให้ท่านทั้งหลายและก็เชิญชวนให้ผู้ที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ไปร่วมชุมนุมกันในวันรัฐพิธีที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับ งานนั้นก็มีทำบุญตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นงานของทางจังหวัดสมุทรสงครามภาคบ่ายเป็นรัฐพิธีครับผู้ที่จะไปร่วมงานนั้นถ้าเป็นภาคเช้าแต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือสีกากีคอพับภาคบ่ายเครื่องแบบปกติขาวส่วนชาวบ้านนั้นแต่งกายสุภาพและในวันเสาในวันที่24นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่วันเสาร์นะครับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาพยาบาลศาสตร์จัดการเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชนเรื่องสายตาเลือนลางยังมีทางแก้ไขมีประโยชน์มากครับเพราะว่าคนที่จะมีสายตาเลือนลางหรือพวกตาบอดตาใสเนี่ยเกิดจากสาเหตุหลายอย่างเช่นจอประสาทตาหลุดลอกเกิดมาจากโรคเบาหวานนี่เกิดมาจากจอตาส่วนกลางเสื่อมสำหรับคนสูงอายุโดยไม่ทราบสาเหตุก็จะมีแพทย์ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้มาบรรยายและก็ให้ท่านถามข้อข้องใจหลายต่อหลายอย่างรายการของภาควิชาพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานตั้งแต่ตอนเช้าเลยทีเดียวครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึง12นาฬิกาท่านจะเข้าฟังได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผมก็เรียนให้ทราบทุกครั้งทุกครั้งว่ามีอะไรมีอะไรที่เขาจัดขึ้นในคราวนี้เป็นเรื่องของสายตาเลือนลางจัดที่ห้องประชุมกลางศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ชั้น5โรงพยาบาลรามาธิบดีครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีครับ
อกจากเรื่องนี้ก็มีงานศพพระราชทานเพลิงศพคุณนิลุบลเหล่าสุนทรสกุลเดิมคือไกรเลิกในวันพุธที่25วันมะรืนนี้นะครับเวลา17นาฬิกาที่วัดมกุฏกษัตริยารามก็ขอเรียนมาอย่างผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยสนิทสนมคุณนิลบนเหล่าสุนทรไกรเลิกจะพระราชทานเพลิงศพวันพุธที่25เวลา17นาฬิกาที่วัดมกุฏครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมไม่ได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพที่เมนหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์ณเมนหลวงนะครับเป็นการรับพระราชทานเพลิงศพคุณณัฐวุฒิสุทธิสงครามซึ่งมีผลงานทางด้านการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับคุณณัฐวุฒินั้นผมก็พอรู้จักแต่ไม่คุ้นเคยเพราะว่าท่านอายุมากกว่าผมหน่อยหนึ่งแล้วก็ท่านเป็นคนที่ไม่เช้าหาเย็นเฮแบบผมก็เลยรู้จักกันในฐานะที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทางพระราชวงศ์มาด้วยกันคุณณัฐวุฒินั้นเขียนหนังสือไว้หลายเล่มเป็นต้นแบบของผู้ที่เขียนในตอนหลังเรื่องเกี่ยวกับพระบรมราชวงศ์จักรีข้อเขียนของคุณณัฐวุฒินั้น เป็นข้อเขียนที่มีเอกสารอ้างอิงได้ไม่ใช่เขียนตามคำบอกเล่าเช่นเดียวกับคุณหนหวยหรือคุณศิลปชัยชาญเฉลิมซึ่งเขียนหนังสือแบบเดียวกันแต่ทางคุณหนหวยนั้นสำนวนของคุณหนหวยนั้นโลดโผนกว่าคุณณัฐวุฒิหนังสือที่เขียนประวัติศาสตร์ที่พิมพ์ออกเผยแพร่นั้นจะเป็น สำนวนที่เรียบร้อยนะคุณณัฐวุฒิเขียนเรื่องแรกก็เรื่องสมเด็จพระนางเรือล่มก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งสิ้นพระชนเพราะว่าเรือพระที่นั่งล่มที่ตำบลบางพูดและสิ้นพระชนนั่นเป็นเรื่องที่คุณณัฐวุฒิจับขึ้นมาเขียนถึงเรื่องราวต่างๆนานา ว่าในสมัยนั้นมีอะไรมีอะไรมีคดีมีอะไรเพราะว่าตอนที่เรือล่มนั้นตามกฎมณเทียรบานคนที่จะไปถูกเนื้อต้องตัวพระบรมราชเทวีนี้มีโทษถึงประหารนะครับก็เลยไม่มีใครกล้านอกจากมีชาวบ้านคนดำลงไปดึงเอามาดึงพระองค์ขึ้นมาเหนือน้ำแต่ปรากฏว่าช้าไปสิ้นพระชนซะก่อนซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างมากของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเรียกกันสั้นๆว่าพระนางเรือล่มนะครับนอกจากนั้น คุณณัฐวุฒิก็จะเขียนเรื่อง3เจ้าพระยา27เจ้าพระยา29เจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์เขียนเรื่องโอรสลับพระเจ้าตากโอรสลับพระเจ้าตากนั้นเมื่อสัก2วันนี้ในรายการที่คุณปัญญานิรันดร์กุลทำเรื่องแฟนพันธุ์แท้เนี่ยนะครับ
ก็มีตอบเรื่องพระเจ้าตากเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชโอรสลับนั้นก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าไม่ลับคือต้นสกุลโกมารกุลนนครนั่นเองคือเจ้าพระยานครน้อยนั่นคุณณัฐวุฒิก็เขียนมา เขียนเรื่องคุณพุ่มจินตกวีสตรีคุณพุ่มนี้มีฝีปากในการบอกสักวาเก่งในทางด้านกลอนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บอกสักวาฝีปากนั้นคารมจัดจ้านเหลือเกินได้ชื่อว่าบุษบาท่าเรือจ้างเพราะว่าบ้านคุณพุ่มนั้นอยู่ใกล้ท่าเรือจ้างเขียนในเรื่องพระบรมราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ครับแม้กระทั่งสมเด็จเจ้าพระยาในสกุลบุญนาคกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเจ้าพระยาพานุวงศ์ท้วมบุญนาคสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั้นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่5นะเขียนถึง2เล่มนะครับแล้วก็สมเด็จกรมพระปรมาณุชิตชิโนรสทูลกระหม่อมบริพัตรกรมหลวงนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมพระบรมราชินีกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบรมราชาธิราชกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่พระองค์แรกคือเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตมีสมเด็จกรมพยาบำราปรปักซึ่งเป็นต้นราชสกุลมาลากุล93เจ้าพระยานี่รวบรวมครับมีคุณควงแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีวรรณกรรมทางปากใต้ทั้งนี้เพราะว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นคนสงขลาโดยกำเนิดที่จริงก็เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวเหลือเกินนะครับเพราะท่านเกิดเมื่อปี2461นะฮะปีมะแมปีมะเมียนะครับมะเมีย61มะแม62วอก63ก็เกิดที่อำเภอระโนดสงขลานี่แหละจากนั้นมาก็เรียนอยู่ที่สงขลาโดยตลอดมัธยมปีที่1ถึง6โรงเรียนมัชฌิมหาวชิราวุธโรงเรียนเดียวกับพลเอกเปรมตินทรุรานนท์ ตอนนั้นสอนแค่ม.6ส่วนม.7ม.8ต้องมากรุงเทพคุณณัฐวุฒิก็มากเป็นช้าไปหน่อยครับมาเรียนรุ่นแรกแล้วก็เรียนม.7ม.8เนี่ยคุณณัฐวุฒินี่มาเรียนเตรียมมทกรุ่นแรกปี2481จบมัธยม6ตั้งแต่ปี2476แต่อยู่กับบ้านอยู่ใช่แต่ตอนนั้นนะครับไม่ได้มากรุงเทพ มาเรียนรุ่นแรกแล้วก็ได้สิทธิ์สอบมัธยม8ก็เลยเรียนปีเดียวสอบได้เรียนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เริ่มเป็นข้าราชการในกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเรื่อยเลยทีเดียวครับเป็นเทศมนตรีนครกรุงเทพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครถึง4ครั้งครับถึง4ครั้งด้วยกัน
นั่นเป็นประวัติย่อๆของคุณณัฐวุฒิซึ่งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนมหาวชิราวุธครับคุณณัฐวุฒิถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2546โดยโรคหัวใจล้มเหลวอายุของท่านรวม85ปีผลงานนี้มากมายซะเหลือเกินลองอ่านดูประวัติแล้วจะรู้ว่าโอ้โหผ่านมาอย่างน่าเรียนรู้เพราะว่าเป็นประวัติของผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้อย่างดีที่สุดคนท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้พูดถึงคุณณัฐวุฒิสุทธิสงครามซึ่งเป็นนักเขียนประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเราในยุครัตนโกสินทร์ท่านมีงานเขียนมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับเจ้านายในพระบรมราชวงศ์จักรีตลอดจนสมเด็จเจ้าพระยาผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5เขียนละเอียดละออถึง2เล่มแล้วยังมีเขียนถึงเจ้าพระยาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสถาปนาเป็นเจ้าพระยาอีกถึง90กว่าท่านด้วยกันละเอียดละออหมดเป็นอ้างอิงได้โดยมีเอกสารยืนยันพร้อมทำให้ผมคิดถึงคุณหนหวยซึ่งเป็นนามปากกาชื่อจริงเขาก็คือศิลปชัยชาญเฉลิมซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมนั่นก็เหมือนกันเขาจะมีงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการเมืองอย่างเช่นกบฏใน10นะฮะแล้วก็เขียนละเอียดละอออย่างการต่อสู้ที่กองบินน้อยที่5ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ญี่ปุ่นบุกเมืองไทยแล้วก็งานเขียนที่ละเอียดและน่าศึกษาก็คือเรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่ทรงสละราชสมบัติและประทับอยู่ที่เมืองอังกฤษโดยให้ชื่อเรื่องว่าราชันผู้นิราศทำให้ผู้คนได้ทราบว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณวิเศษพระองค์นี้ทรงอาภัพเหลือเกินขึ้นเสวยราชในบ้านเมืองที่กำลังเศรษฐกิจสุดโทรมถึงแม้จะพยายามตัดทอนค่าใช้จ่ายของราชการแผ่นดินรวมทั้งถึงของพระองค์เองก็ยังไม่พ้นที่จะถูกนินทาว่าร้ายและก็กล่าวหาซึ่งสิ่งที่ทรงกระทำนั้นเป็นเรื่องของความอยู่รอดของประเทศแต่ไม่มีใครคำนึงถึงนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่เมื่อถูกปลดหรือถูกดุลก็เกิดความเจ็บแค้นนั่นก็เป็นนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามาโดยที่ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประเทศแต่ผลที่ได้รับนั้นเป็นความที่เรียกว่าเจ็บช้ำน้ำพระทัยอย่างที่สุดในที่สุดก็เสด็จสวรรคตที่เมืองอังกฤษคุณหนหวยได้ค้นคว้าสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เขียนเอาไว้อย่างละเอียดแล้วเช่นเดียวกับคุณณัฐวุฒิสุทธิสงครามที่เขียนถึงเจ้านายหลายพระองค์
โดยการค้นคว้าและก็แม่นยำคุณณัฐวุฒินั้นได้มารู้จักมักคุ้นกันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสภาสนามม้าตอนนั้นเราได้เข้าเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดเดียวกันผมได้ยินชื่อคุณณัฐวุฒิมานานแล้วแล้วก็ได้ยินกิตติศัพท์ของคุณณัฐวุฒิที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่นได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรที่กรุงเทพมหานครครั้งแรกในปี2500ตอนนั้นต้องต่อสู้กับทางพรรคเสรีมนังคศิลาซึ่งมีจอมพลแปลกเป็นนายกแล้วก็มีเป็นหัวหน้าพรรคว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็มีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นเลขาธิการพรรคปี2500นั่นแหละครับเป็นปีที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้กระทำปฏิวัติรัฐประหารเพราะว่าการเลือกตั้งปี2500เป็นการเลือกตั้งที่มีการโกงกันจนเป็นการโกงที่โด่งดังในประวัติศาสตร์การเมืองของเมืองไทยเมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในช่วงนั้นนะครับคุณณัฐวุฒิก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรที่กรุงเทพแม้กระทั่งบางทีจะโดนปฏิวัติรัฐประหารเป็นผู้แทนได้4-5เดือนอะไรอย่างนี้คุณณัฐวุฒิก็ได้เป็นมาอยู่ตลอดนั่นก็4ครั้งด้วยกันพูดถึงชีวิตของคุณณัฐวุฒิแล้วเนี่ยนะครับน่าสนใจมากอยู่ที่ระโนดเรียนหนังสือที่นั่นแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนเดียวกับจอมท่านจอมท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่โรงเรียนนั้นมาเรียนจนกระทั่งจบมัธยม6ตอนนั้นมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเนี่ยมีเรียนแค่ม.6ถ้าจะเรียน7-8ต้องมากรุงเทพคุณณัฐวุฒิจบปี2480 ในปี2480-2481เนี่ยนะครับมีโรงเรียนเตรียมก็มาเข้าเตรียมมทก แล้วก็มาสมัครสอบปีม.8 2481รุ่นสุดท้าย จากนั้นก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตปี2487ในช่วงสงครามครับคุณณัฐวุฒินั้นสนใจตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยอยากจะคิดว่าอยากจะมาอยู่ในจังหวัดพระนครนะอยากจะเป็นสสนะเดิมนั้นเป็นนักเรียนดีนะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาคิดว่าครูประชาบาลดีที่สุดแล้วที่ทั้งอำเภอครูประชาบาลก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่เด็กๆคุณณัฐวุฒิก็ปรารถนาจะเป็นครูณัฐวุฒินะแต่เผอิญไม่ชอบวิจิตรชีวิตครูก็เลยอยากจะเป็นสสคุณณัฐวุฒิเล่าว่าตอนที่เป็นลูกเสือถือไม้พลองรักษาการอยู่ใกล้พระที่นั่งเมื่อปี2476ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จลี้ภัยทางการเมืองมาตอนกบฏวรเดชไปยังสงขลา
ประทับอยู่ที่พระตำหนักเขาน้อยลูกเสือมหาวชิราวุธเนี่ยได้มีโอกาสถวายการรับใช้เฝ้าแหนใกล้ชิดและคุณนัทวุฒิเองได้รับพระราชทานพวงมาลัยนะคราวนี้ก็เห็นได้ว่าตอนนั้นน่ะพระเจ้าอยู่หัวตอนที่เป็นลูกเสือรักษาการก็เห็น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลัยให้แก่ในเจือศรียาภัยสสคนแรกของสงขลาก็เลยนึกว่าแหมอยากจะเป็นสสบ้างจะได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมืองในชั่วชีวิตนี้และก็ได้เป็นสสสมใจครับเมื่อปี2500ไปแล้วอยากจะเป็นนักเขียนชีวประวัติคนไทยนะอยากเขียนเลยทีเดียวเขียนเรื่องสมเด็จกรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์เป็นหนังสือเล่มแรกหลังจากที่เป็นได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตตั้งแต่เป็นราชบัณฑิตนะครับแล้วก็อยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นทนายความก็เริ่มเป็นทนายความตั้งแต่ปี2489รับการฝึกงานศิลปะในการว่าความจากสำนักงานทนายความสำคัญสำคัญเช่นสำนักงานเสนีอัธการีเสนีปราโมทนะอัธการีเจ้าคุณอัธการีนิพนธ์นะครับแล้วก็มาตั้งสำนักงานชื่อว่าสิริธรรมร่วมกับเพื่อนคือคุณสมบุญสิริธรตั้งแต่2501นะเรื่อยมาเลยทีเดียวอยู่ที่ตรงวัดสิริอมาตย์นะครับใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์นั่นก็ได้สมัครเข้าไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสอสอพรรคประชาธิปัตย์ที่เหนียวแน่นไม่ยอมย้ายพรรคเพราะว่าบอกว่าคุณนัทวุฒิบอกว่าไปอาศัยพรรคอยู่ไม่ได้ก่อตั้งพรรคขึ้นมาและก็คุณหลวงสุภชลาไสยได้เสกน้ำเรียกว่าน้ำหอกน้ำดาบให้ดื่มว่าจะซื่อสัตย์ต่อพรรคโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ดื่มน้ำสาบานมาแล้วเนี่ยใครจะชักชวนไปที่ไหนก็ไม่ไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดในตอนหลังอายุอนามมากกันขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเข้าแข่งขันแต่ก็ยังมีชีวิตจิตใจอยู่กับประชาธิปัตย์อยู่จนกระทั่งสิ้นชีวิตนี่เป็นคนที่ไปรีเลือดประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่นตลอดมาเลยทีเดียวไม่มีการผันแปรไปอยู่พรรคไหนอย่างเด็ดขาดนี่ก็คุณนัทวุฒิก็มาเป็นเทศมนตรีนครกรุงเทพนะครับมาเป็นปี2514นะก็มาเป็นสสกรุงเทพมาเป็นเทศมนตรีนะ2512นั้นตอนนั้นมีการเลือกตั้งหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ท่านได้บริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่ทำปฏิวัติรัฐประหารมาจนกระทั่งพ.ศ. 2512ก็มีการเลือกตั้งสสก็เริ่มได้เป็นสสกรุงเทพมหานครตอนนั้นเป็นครั้งแรก2501ต่อมาก็เป็นครั้งที่2เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อยู่ร่วมสภารุ่นเดียวกันกับผมก็ได้รู้จักท่านจนกระทั่งครั้งสุดท้ายมาเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครเมื่อปฏิวัติ6ตุลาคม2519นี่แหละครับนี่ก็เป็นชีวิตของคุณนัท
สุทธิสงครามซึ่งเป็นผู้ที่เหนียวแน่นพักดีต่อพักประชาธิปัตย์มาตั้งแต่เกิดในการเมืองจนกระทั่งจบชีวิตเมื่ออายุท่านได้85นี่ก็เป็นตัวอย่างของนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับที่อยู่พักเดียวไม่แปรพันไปไหนเลยวันนี้ก็เวลาของเราหมดลงแล้วก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ